ภาคภูมิใจกองพลทหารราบที่15ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์วันปีใหม่ของไทยประจำปีครอบครัวการบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บุพภาคเพื่อแสดงความขอบคุณอันเป็นการประกาศเชิดชูปัจจัยธรรมปัจจัยนักธรรมคือการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ให้ปรากฏบัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการแล้วกระผมขออนุญาตฝ่ายเสนาธิการผู้ทำหน้าที่และกำลังพลของกอง